ได้สิฮอดนี่ฮะที่จริงแล้วยางพานตรงหน้าบ่องควายมานี่บ่แม่นทางมาแม่นบ่ครับบ่แม่นทางมาแต่มาได้บ่แม่นทางมาแต่มาได้อันนี้ก็คือทีมงานพี่ตายใครก็เป็นพี่พิงน้องมาซอยกันพอหมู่บ้านนี่เปิดแต่คนอื่นเอาไปก่อนคนนี้ชื่อว่าไหนๆเอ้ยมื้อนี้เตรียมกับข้าวกับน้ํามาฝากบักไข่พำเฒ่าเพิ่นอยากกินจุว่าซั่นแต่ก่อนนี่ขออนุญาตย่างเบิ่งหม่องอาณาจักรของพี่ตายก่อนจักปีแล้วครับที่ตรงนี้อุ้ยรวม10ปีได้ค่ะโอ้กี่กะผมว่าน่าจะบ่แพงปานใดเด้อเนาะแต่ปิดตอนนี้ผมว่าน่าสิขึ้นหลาย10เท่าเนาะพี่ตายเนาะใส่เงินจากต้นแบงที่ดีนี่เด้อค่ะโอ้1 2 3ต้อนรับแขกทักทายแขกสวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีจ้าท่านผู้ชมแสตกแดกตับมาแล้วครับโอ้โหวันนี้เป็น EP ที่เรารู้สึกว่าแฟนคลับสแตกแดกตับเรียกร้องเหลือเกินคอมเมนต์มาแบบโอ้โหกันทีๆเลยบอกอยากให้ไปหาผู้หญิงคนนี้อยากให้ไปหาเธอจริงๆเลยใช่ค่ะโอ้โหหาคิวยากหาคิวยากราชินีลูกทุ่งดอกหญ้านะครับเป็นขวัญใจคนใช้แรงงานคุณตายอรทัยครับเพราะว่าเธอได้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยสมัยที่เธอแบบว่าทัวร์คอนเสิร์ตแล้วมีแบบมีตังเก็บอ่ะก็เลยไปซื้อที่ตรงนี้เอาไว้พอมาเจอวิกฤตโควิดคุณต่ายอยากจะสร้างประโยชน์จากพื้นที่ตรงนี้ก็เลยมาทำเป็นการท่องเที่ยวแบบแคมปิ้งแคมปิ้งแคมปิ้งมีสร้างอุ๊ยอะไรต่างๆนานาเดี๋ยวเราไปดูกันและก่อนที่เราจะออกเดินทางไปนครนายกนะครับผมมีข่าวดีมาบอกนะครับกับกิจกรรมดีๆนะครับสปอนเซอร์แคมเปญเลือกลุ้นล้านนะครับแจกรางวัลกันเป็นล้านเลยระหว่างทางเดินทางไปเราไปเจอใครที่ดื่มสปอนเซอร์เราจะไปบอกต่อความรวยให้เขารู้กันเอาเป็นว่าออกเดินทางกันเลยไหมไปเลยจ้ะไปเลยครับใช่เบิ้งดู GPS ดิอีกไกลไหมประมาณ60โลหิวเขาวะล่ะหิวเนี่ยที่แรกกินข้าวดีกว่านะจ้ะแถวนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวแถวนี้ดีกว่าไปกินข้าวกันครับผู้ชมครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะแวะกินก๋วยเตี๋ยวกันก่อนข้างทางก่อนที่จะถึงอาณาจักรของคุณต่ายเราไทยใช่อย่าลืมนะเจอใครที่ดื่มสปอนเซอร์บอกพี่นะเราจะไปบอกต่อความรวยเขาได้จ้ะได้จ้ะไปร้านนี้แหละมาผู้ชมเตี๋ยวต้มยำไข่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ขานั่งเลยเลยร้านนี้อะไรอร่อยเตี๋ยวต้มยำไข่ใช่ไหมครับใช่ครับพี่สองเลยสิต้มยำไข่เลยต้มยำไข่สองนะสองต้มยำไข่สองจัดมาเลยครับผมไข่สองครับพี่เขากำลังดื่มสปอนเซอร์เฮ้ยได้ได้พี่ครับโอ้โหเจอแล้วครับผู้ชมครับนี่นี่เขาเรียกว่าคนกำลังจะรวยมีสิทธิ์รวยเย้ดื่มบ่อยไหมครับก็ดื่มทุกวันพี่มันสดชื่นด้วยดื่มทุกวันเลยเย้สำหรับคนที่เสียเหงื่ออยู่หน้าหม้อก๋วยเตี๋ยวทุกวันใช่ไหมเสียเหงื่อมากๆทำให้สดชื่นแล้วก็ที่สำคัญคือมีเกลือแร่จำเป็นต่อร่างกายด้วยดื่มสปอนเซอร์วันนี้มีสิทธิ์เลือกลุ้นล้านกันนะพี่นะเย้ yeah. มันรวยยังไงพี่อ้าวก็ตอนนี้ใครที่ดื่มสปอนเซอร์นะสปอนเซอร์เขามีกิจกรรมแบบจัดหนักจัดใหญ่จัดเต็มสปอนเซอร์สดชื่นเลือกลุ้นล้านยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวยเยอะมากขึ้นสปอนเซอร์ทุกรสชาติเลยนะทุกขนาดเลยนะลุ้นรางวัลใหญ่ได้หมดเลยเฮ้ยนี่ออกมานี่ออกมานี่ออกมานี่ได้เออนี่คืออย่างนี้นะพี่นะครับใครที่ดื่มสปอนเซอร์วันนี้นะครับลุ้นได้2ต่อนะครับบอกเลยว่างานนี้สปอนเซอร์เขาใจปั้มจริงๆสุดๆเลยนะครับผู้ชมครับลุ้นที่1ครับเลือกลุ้น iPhone 13หรือว่าลุ้นสร้อยคอทองคำเลือกสิ่งที่เราชอบได้เลยนะแล้วก็ลุ้นที่2ครับเลือกลุ้นขวดสปอนเซอร์ทองคำมูลค่า1ล้านบาทโอ้ยรอบนี้สปอนเซอร์เขาแจกหนักจัดเต็มจริงๆครับผู้ชมครับรวมรางวัลมูลค่ากว่า5ล้านบาทวิธีการง่ายๆมากเลยนะครับผู้ชมครับแค่ส่งรหัสใต้ฝาหรือว่าใต้ห่วงนะครับมาที่ LINE @ สปอนเซอร์ไทยนะครับหรือว่า
แอดไลน์หรือสแกน QR code ก็ได้นะครับนี่ๆเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอให้นะครับหยิบโทรศัพท์มาแล้วก็สามารถสแกนได้เลยนะผู้ชมนะนี่เขาจะเริ่มตั้งแต่วันที่15มีนาคมจนถึง15มิถุนายน2565นะครับพี่ส่งเยอะๆนะยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะทุกรสชาติเลยทุกรสชาติเลยส่งต่อเยอะๆนะอ่ะผมบอกต่อความรวยให้พี่แล้วผมจะขอเดินทางไปหาคุณต่ายรถไทยหน่อยหวังใจของผมหานะครับเดี๋ยวสปอนเซอร์กันนี่สดชื่นอย่าลืมนะครับผู้ชมครับแฟนคลับสไตล์ดักตับนะครับใครอยากรวยลุ้นล้านแบบนี้นะครับก็หาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปหรือว่าตามร้านค้าทั่วไปมีขายเยอะมากหาซื้อง่ายเยอะมากๆยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นเยอะครับผู้ชมนะไปกันเลยครับลุยโอ้ยทำไมมันหายากขายเย็นอย่างนี้เนี่ยดู GPS ดิโอ้สวัสดีครับแจ๊คุณแจ๊คก็หาอย่างขาเย็นเถือนบ้านคุณตายอรทัยนะครับที่ว่าให้ใส่ทางคุณบ่ครับบ้านคุณตายอ่ะครับทางนี้ไปทางคุณแม่นบ่ครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ครับโอ้ได้สิฮอดนี่ฮะจังมาต้องคือว่าคนชงโลกมากอยู่ทุกครั้งทางนี้ควายเยอะเนาะปอดกล้วยฮะกล้วยกล้วยยังควายข้าวควายกล้วยกูก็เห็นทุกมืออยู่แล้วกูเขากับบอย่างควายนะปกติเขาก็เลี้ยงควายอยู่แต่สมัยตะน้อยบอย่างหรอกตะแลนให้มันได้ให้เกียรติมันสิเอาบึกสิพี่เอ็ดดูนี่ก็นะเปิดใส่เลยอันบุ้ยอันที่ไอส่งขอไล่คุมไหมกำลังเริ่มต้นเส้นทางคุณสามารถขอให้สิริแจ้งเหตุชนกันหรือเหตุอันตรายต่างๆตรงเข้าไปนี่นี่ตรงเข้าไปนี่นี่ทำไมมันหายากขายเย็นยังวะเนี่ยยังวะโอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วว้าวมาๆๆนี่ยังไงน้ำแห้งจันเอ้าคือเป็นน้ำจังสิโอ้ยลำบากลำบนซะเนาะนี่แหละครับมาหาศิลปินในดวงใจของใครหลายๆคนมันก็ต้องหาและอยากมันได้อู้ว้าอู้ขึ้นมาเนี่ยมาเห็นตัวมายากมาเย็นใส่เนาะแบบนี้เนาะเออหน้าตอกหน้าตายเพิ่นอยู่แถวนี้ติบอกกับลูกอยู่หมู่บ้านนี้ว่าร้านอิดโป่งล่างอันมาเปิดร้านอาหารโดยใครบ้านเฮาตัวบ่ซั่นว่าครับแม่วันนี้มาฮอดเนาะเขาเจ้าผมมานําหาหน้าตายได้เดี๋ยวนี้มันขึ้นทางนี้บ่โจ้ย้ายมาคึบอู้ปาดนี่บ่นี่บ่ป้าผู้ชมวิสัยเราจะของบัตรที่นี่หาน้ำหาน้ำหาหาคุณตายอรทัยอยู่ไสสวัสดีครับอันเห็นคุณตายอรทัยบ่ครับบ่ค่ะมาหนีมาท่านจะนำห้อยตายอรทัยแบบนี้ห้อยโอ้มีแต่คนนำห้อยตายตัวนี้ไปทางคุณถ้าทางคุณไปทางคุณมาสั่นนะวันที่หาเราเห็นบ่โอ้สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีจ้าโอ้ยอันหายากเนาะมองไล่นหน้าตายหน้าไทยคุณอรทัยนี่เนาะครับเพิ่นเพิ่นอยู่ไสเนาะครับนี่หายากอยู่รัดทงรัดหยังถามมั่วถามคนเลี้ยงควายมาจากคุณแม่ครับเห็นคุณตายบ่ครับผมเห็นคุณตายบ่ครับโอ้บ่เห็นค่ะตายซื่อมาผิดมองเราละคือสิร่องได้บ่เนี่ยฮะแล้วสิร่องได้เอ้าเฮ็ดจังไดตอนขึ้นแยกขึ้นได้อยู่ได้ตอนขึ้นแยกขึ้นมาได้ที่ต
ตอนแรกขึ้นไปยังไหนตอนแรกแค่ขึ้นไม่ใช่ตืด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 แต่ตอนลงมานี่บ่ลงบ่ได้ห่วงนายแต่น้อวันย้ายลงมาใหม่สนะย้ายลงมาใหม่ลงมาใหม่พ่อครับต้อนรับผู้ชมครับเข้าสู่อาณาจักรของคุณตายอรทัยครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีๆนะคะพี่น้องแฟนรายการน้ำเด้อราชินีดอกหญ้าเฮ็ดตามคำขอของแฟนครับแล้วมื้อนี้โอ้โหเป็นมื้อที่ผมนับมื้อรอเลยเนาะยายเนาะว่าสินี้โอกาสได้มาเว้ามาคุยเพราะว่าได้เจอพี่ตายตัวจริงครั้งเดียวอยู่บ้านคู่ศาลาตอนโดนแห้งตอนไปบ้านคู่ศาลานั่นแหละชอบฉายาเขาอะไรดอกหญ้าในป่าปูนได้ก็มีฉายาเหมือนกันอะไรดอกกัญชาในป่าละเมาะอย่างนี้ก็หาขี้แต่โอ้ขนาดได้2จิ๊บนึงได้นี่2จิ๊บ2จิ๊บบรรยากาศก็สิเป็นกันเองจักหน่อยได้ดีเนาะเพราะว่าก็อยู่กันแบบพี่น้องครอบครัวเอาไม่ให้พี่ตายขออนุญาตนะครับโอ้ขออนุญาตถือว่าตั้งแต่เปิดมาเฮาก็ถือว่าเป็นรายการแรกที่นี่เนาะพี่ตายเป็นเกียรติมากๆเลยอ่ะถือว่าเป็นรายการแรกเลยโอ้โหดีใจดีใจดีใจที่สุดเลยเพราะว่าช่วงที่อ้ายเฮ็ดรายการเอาอีหลีเนี่ยแล้วก็ช่วงที่เฮาบ่ค่อยได้มีงานคอนเสิร์ตเนาะครับโควิดเฮาก็อยู่แต่บ้านก็สิเบิ่งคลิปเบิ่งมือถือเบิ่ง YouTube เบิ่งอีหยังหลายรายการอ้ายก็เป็นหนึ่งในนั้นที่แบบติดตามตลอดขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายเดี๋ยวมื้อนี้เตรียมกับข้าวกับน้ํามาฝากเพิ่นตาให้เพิ่นเฮ็ดกินเองได้พี่น้องมะไคร่ผําเท่าเพิ่นอยากกินจุว่าซั่นแต่ก่อนนี่ขออนุญาตย่างเบิ่งหม่องอาณาจักรของพี่ตายก่อนจักหน่อยนะครับพี่ตายนับฮะย่างอีกเหรอบ่เป็นหยังโอ้ยได้ไว้บ่นี่จังมาหั่นบ่พอได้แล่นอีค่อยมากกับเมื่อยก็แห้งแล้วกล้วยไรส้นมั้ยกล้วยไรส้นพี่ไผแน่นี่เลยพี่ไผแน่นี่คุณยายไปสัมภาษณ์กันน่ะยายนั่งนี่ได้บ่เฮ้ยนั่งถึงหม่องไผนั่งบอกผู้ชมก่อนนะครับพวกเราผ่านการตรวจเอเจนต์เทสเป็นป่ะเออผ่านการตรวจ ATM มาแล้วอะไรพี่อันนี้ก็คือทีมงานวิตายอันก็เป็นพี่เพียงน้องมาซอยกันเพราะเมื่อวานนี้เขาเปิดอันคนอื่นเอาไปก่อนคนนี้ชื่อว่าไหนจ้ะเอาแนะนำตัวจ้ะโอ้ยใจชอบปกติไปงานคอนเสิร์ตแต่ว่าพอมาเฮ็ดตรงนี้มันก็เลยต้องปรับเปลี่ยนทีมงานระบบการเฮ็ดงานให้มันเป็นแบบรูปแบบบริษัทเพียงก็ว่ากันไปแล้วตอนนี้น้องใต้นุ่มสวัสดีครับโอ้นี่น้องใต้ป่ะครับนี่โอ้คนนี้โอ้โทษอย่าตอนนี้ก็ยังซอยกันเนาะครับอยู่กันแบบครอบครัวเนาะโอ้ซอยกันทุกหน้าที่อันนี้ช่วงนี้ขายพัดลมมาจ้ะพัดลมมันให้ลูกค้าไงย่าเอาจักตัวบ่อันนี้ก็จะเอาจักตัวเดี๋ยวย่าเดี๋ยวพี่ตายเพิ่นสิส่งไปงานเองดอกเอาซื้อปลั๊กใส่ให้ไปงานมันเกิดย่าน่ะบ่ย่าได้เกิดเดือนนี้บ่ได้เกิดเดือนนี้พร้อมกันพุ่นละเออๆๆฉันก็ล้างพุ่นอิดละบ่ไปง่ายดอกมีธุระมีหยังหลายนี่นี่มีศีลหลายมีผาดที่สิจังได๋เฮ้ยผู้เตะปากย่าซะเนาะแต่ว่าเมื่อกี้นี่พวกผมเข้าผิดทางบ่พี่ตายเฮาคือเข้ามาข้างนี่บ่อ้ายอีหลีมันเข้าได้2ทางล่ะอือไปทางพุ่นน่ะอีหลีมันสิไปทางใบคือกล้วยทางพุ่นก็ออกมาได้จะสิอ้อมจักน้อยนึงที่จริงแล้วย่างผ่านตรงหน้าบ่องควายมานี่บ่แม่นทางมาแม่นบ่ครับบ่แม่นทางมาแต่มาได้บ่แม่นทางมาแต่มาได้เออแม่นแม่นของเพิ่นอีหลีล่ะมันบ่แม่นทางมามันก็แม่นของเพิ่นอีหลีมันแม่นทางมาแต่มาได้ปกติเขาก็บ่มาทางนี้แต่มันมาได้มันมาเขามารถใหญ่น่ะมาบ่ได้อ๋อคันยางมาอาจสิได้มาน่ะฮอดเป็นทางเท้าเที่ยวกันปกติแท้ก็สิบ่จังซั่นก็มาได้ทุกเบิดอ้อมล่ะเนาะเห็นเนาะผ้ายางเหยียบส้มนี่พี่ตายครับได้ค่ะได้แต่จริงทางเขาอยู่ตรงทางพุ่นปกติก็ฮู้แล้วคือว่าเขาทางพุ่นมันแล้วกูก็เพิ่งฮู้เมื่อกี้นี่อ๋อมันอ่ะหยังกล้วยไรเนาะไปขออนุญาตขออนุญาตเยี่ยมชมอาณาจักรพี่ตายครับจักรยานนี่มีให้เที่ยวชมได้นี่บ่ครับพี่ตายแม่นค่ะตายเองอ่ะทีมงานเองก็ปั่นเบิ่งงานนําแล้วก็ลูกค้ามาก็คือสามารถปั่นจักปีแล้วครับที่ตรงนี้รวม10ปีได้ค่ะโอ้10ปีแล้วเฮ้ยแรกๆนี่จังได๋คือได้คิดว่าอยากมาซื้อตรงนี้ครับอีหลีก็ตามคําแนะนําของผู้ว่าอาจารย์ผู้สนาอ๋อกี่กะผมว่าน่าจะบ่แพงปานใดเด้เนาะแต่ตอนนี้ผมว่าน่าสิขึ้นหลาย10เท่าเลยเนาะพี่ตายเนาะค่ะทําไมนั่งตายก็ยังสู้ได้อยู่ใส่เงินจาก
ต้นเบงที่ดีนี่เด้ค่ะโอ้ฮะขาดตากล้องแล้วยังยังนี่เขาจะบอกว่าสื่อที่สื่อทางมันก็สิงอกเงยไปหน่าเนาะพี่วิตายเนาะมันบ่มีสื่อที่สื่อทางไม่มีวันหลุบหลุบหลุบก็คือขาดทุนพี่เนิ่นมันบ่ฮะมันบ่แม่นโน่นหลุบอ๋อมันเป็นหลุบจังซั่นครับพอเจอโควิดก็เลยอยากที่จะมาเขาเรียกว่ามาสร้างมาสรรค์ตรงนี้ให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นเนาะครับพี่ตายค่ะอีหลีตายเริ่มมาปรับน่ะก่อนโควิดที่มาน่ะปีนึงครับมันเป็นจังหวะดีๆเด้อายคือแบบกับบ่คิดว่าสิได้มาเฮ็ดอีหยังแบบนี้อือคือก็มาปรับไว้เห็นมาแบบมันย่านมันเป็นที่งกที่หยังจังซี่มั้ยคะปกติตรงนี้ก็เป็นทุ่งนาบ่ครับเพิ่นตะกี้เป็นทุ่งนาครึ่งนึงค่ะอ๋อเป็นหน้าเฮิงนึงก็คือปล่อยไว้ซื้อแม่นค่ะกระสู่ได้อ้ายเพราะว่าพอโควิดแล้วเฮาก็บ่มีงานเลยเนาะรายได้ที่เฮาเคยได้ครับกับงานจ้างงานหยังเฮาต้องดูแลตัวเองดูแลพ่อแม่ผู้ชมครับงานจริงๆครับติดถนนเลยเด้ครับนี่ตรงนี้ติดถนนเลยเนี่ยๆๆๆๆมองที่ห้องยางมากเมื่อกี้บ่จําเป็นอย่าไปนะครับมันมีทั้งคว่ยมีทั้งเตาเฟี้ยงมีทั้งหนักน้ํามีทั้งสาน้ํานี่ถนนเส้นนี้เป็นที่ติดถนนนะผู้ชมแล้วก็หันไปดูตรงนี้ครับผู้ชมครับฟึ้งป๊าดเป็นตะภูมิใจเนาะพูนะที่มาของคําว่านาตายนาไทยคืออะไรพี่ตายตอนแรกตายก็ว่าสิเขียนนั่นภาษาอังกฤษว่าเออนาตายที่ N A T A I อ๋อนาตายนาตายบัดนี้พอมันอ่านเป็นภาษาอีหลีอยากได้เข้ามาหน้าไทยแหละหน้าไทยหน้าตายอยู่แบบอ่านว่าเป็นหน้าไทยก็ได้หน้าตายก็ได้ครับบัดตอนนี้ก็เลยมองในระยะไกลว่าเอออีหลีมันก็บ่จําเป็นต้องใส่ซื้อตายตลอดทุกอันก็ได้หน้าไทยเผื่อวันนึงมันฮอดรุ่นลูกรุ่นหลานนี่อย่างจังซี่ค่ะหน้าไทยใบหน้าตายซื้อดีเนาะเมื่อกี้นี่ขนาดผมมาอยู่ตรงนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงเห็นคนเข้าหลายคนเลยขับรถมาดูถือว่าห่วงจุ้ยดีมากพี่น้องเบิ่งนะครับเป็นภูเขาตรงหันแล้วก็เป็นเนินลงมาตรงเนี่ยมีน้ำแต่เคยก็ลงไปเป็นเนินรับซับเลยป๊าดไปพี่น้องมาบัดนี้ครับมาแชะ1 2รวยโอ้โหคือผู้ชมทางบ้านยังไม่รู้ว่านี่คืออะไรนี่คือใช้คำว่าประมาณที่พักแบบกลางเต็นท์ใช่มั้ยพี่ต่ายเขาใช้คำอะไรผมไม่รู้รีสอร์ทไหมมันเอิ้นว่าสไตล์แคมปิ้งไหมคะแคมปิ้งแคมปิ้งนี่ก็แคมปิ้งนี่คนละอันนี่พี่น้องคนละอันค่ะยังโอ้มันแคมปิ้งเนื้อหาบอกก็ไปตายแล้วเป็นไม่ง่ายไม่ยิ่งแค่นั้นแล้วย่ายก็เป็นไม่ยิ่งก็ให้เกียรติย่ายแน่แคมปิ้งแคมปิ้งโอเคย่างหอยเบิ้งบรรยากาศว่ามีห้องประมาณใดล่ะสิจองจังได๋ราคาเท่าใดจังได๋แน่เนาะเอ่ยเนาะค่ะมาเป็นหยังเฮ็ดหยังให้กำลังใจจ้ะใช่ใช่ตัวนี้ให้กำลังใจจังได๋ย่าล่ะให้กำลังใจโอ้ๆก็คือเก่งเห็นมั้ยโอ้ยยายพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับพี่ต่ายครับพื้นที่ทั้งหมด6ไร่ค่ะ6ไร่แล้วเขาเข้ามาผู้ชมก็จะเห็นกระโจมตรงนี้นะครับก็โอ้โหโอ้โหแม่ตายไปอันนี้คือเป็นแบบกระโจมข้างหน้ามี3มีห้องน้ำในตัวด้วยนะผู้ชมไปเบิ่งอันกระโจมมันสิมันเก็บเสียงมันได้เก็บได้อยู่ค่ะอ๋ออันนี้เต้นใหญ่มี3อันแล้วเก็บมันสิมีส่วนเก็บเสียงบ่เก็บเสียงจังซี่บ่ยายแม่นคือมันเต้นมันก็ต้องได้ยินเสียงนั่นตัวเก็บเสียงดีบ่ซั่นเด้หมายถึงว่าเพื่อเฮาต้องการเงียบๆบ่อยากได้ยินเสียงเขาจัดตีกันข้างนอกเต้นมันก็ต้องมีท่ามีอีหยังซี่ตัวคนละเต้นจ้ะลูกมันแดนซ์โอ้มีตู้เย็นพร้อมเฮ้ยมาดูเย็นก็มีแอร์ตะกล้องมาดูหน่อยนี่โอ้ยายโอ้ขอบคุณค่ะท่านผู้ชมครับทางแม่เขาก็จะเป็นที่นอนหาฟูดยายขอโทษด้วยลูกนะพี่แอร์พร้อมมีแอร์ด้วยมีแอร์ให้มีห้องน้ำด้วยตรงนี้ผู้ชมอันนี้ตอนนี้ถามราคาได้ไหมตัวนี้ครับถ้า3ซุ้มเนี่ยเท่าไหร่ครับพี่ไก่จาก1,290
ตอนนี้โปรโมชั่น900อ้าย900 900เพราะมันก็เป็นช่วงที่แบบว่าโควิดนําเศรษฐกิจพร้อมเลยค่ะแม่นๆๆเพราะว่าเฮาก็ยังพร้อมเลยประมาณ 70% มาทั้งในรอบอ๋ออุ๊ยก็ถือว่าก็ถือว่าบ่อันนั้นเนาะก็ถือว่าบ่แพง900ในยุคบรรยากาศแบบนี้นะครับโอ้ฝากไว้นําครับผู้ชมเอาไปเลยบ่ยายเอ้ายายบ่ทันออกสิลูกร้องๆกันน่ะเสียงมันเก็บเสียงบ่ยายสู่ว่ายายอยู่ข้างในร้องๆดูแกชอบเอาโอ้ยออกมาเส้นสมันก็สิเก็บเสียงออกมาส่วนที่เป็นตรงกลางนี้ก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8 8 8เต็นท์แล้วมีห้องน้ำด้านนี้นะพี่นะเพิ่นบ่มีหลายเพราะว่าให้ลูกคนเขาก็เอามาเองอ๋อถ้าเอามาเองได้เลยพี่เอามาเองได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องพื้นที่อีกนิดนึงเอามาเองแต่เราก็ต้องคิดค่าพื้นที่อยู่แล้วเนาะเพราะว่าใช้ห้องน้ำใช้บรรยากาศพี่ตายสิมีเวลาใดมากเฉพาะว่างจากคอนเสิร์ตเลยคันบ่มีเฮาจังสิมาหนีบ่ครับแต่ส่วนมากค่ะฟังนี่อนาคตสิเป็นแปลงพักเลยค่ะอ๋อแล้วก็จะเห็นเป็นแปลงพักให้ทุกคนมาถ่ายรูปโอ้ไอเดียดีมากด้านบนก็มีอีกเป็นซุ้มใหญ่เลยเต็นท์ที่4เนี่ยจะได้เปรียบหน่อยเพราะว่าเขาจะได้วิวนี่เดี๋ยววิวฟังพุ่นแล้วก็วิวฟังพุ่นอ๋อมีแล้วพื้นที่ก็จะเยอะกว่าเพื่อนมองนี่มีป่าบ่ครับพี่ตายนี่มีค่ะโอ้โโอ้ยคนน่ะเนี่ยขนมาจากบ้านกรุงเทพบ้านหลังเก่าที่อยู่ค่ะพี่ตายอยากกินป่าบ่มากเด้อค่ะปกติตายก็เป็นคนกินป่ามากป่าบ่ครับกินนี่อย่างนั้นสิค่ะอ๋อปกติพี่ตายแล้วมักป่ามั้ยมีป่าอยู่มันบ่คิดว่าหนาชียังมีอยู่ได้ย่ายเอามาปล่อยดอนตัวนี้น้อยนึงกระชี้ใหญ่ละให้คุณอีดหาปลาให้ฮะเดี๋ยวย่ายอาสาเองจังว่ามันอาจจะครบครับห้อยกบหรือห้อยเสาห้อยเสาลงห้อยเสาห้อยเสาครับพี่น้องครับลูกชาวไร่ชาวนาพี่ตายลอยไทยนี่เกิดมากับไฮกับหน้าเป็นลูกอีสานแท้จริงมือนี่พ้นสีบ้านแฮพี่น้องพี่ตายลอยไทยเป็นคนน่าจะรวยอุบลราชธานีเนาะครับโอ้โหผมกับพ่อเป็นเด้อที่อยากทางบ้านแห่ดิซินซอยเพิ่นเฮาบ่ต้องไปกวนปลาเด้ท่านให้หนูฮู้แล้วเพราะบ้านนั้นที่1ค่ะโอ้อันนั้นโยนตอนนั้นอันนั้นเอาเดี๋ยวเอาละฮะแม่สิบ่ซ้ําดึกของลงน้ําบ่บัดนี้น้ําให้หนูน้ําให้1 2 3โอ้ยได้มาเอามาโอ้ได้บ่ล่ะนี่ได้อยู่ได้เปียกอยู่มันบ่เลิกเลยเนาะโทษโอ้ยโทษโอ้ทิปนี่ตึมเท่ไปคลิปนี่มั้ยเต็มๆเลยเนาะเต็มๆเลยเนาะได้คลิปแล้วเด้อคนเขาบัญชีด้วยเอาย่ายวานก็ได้เอาย่ายวานเองก็ได้จริงๆเลยเอาให้แตกเลยแตกเล่นป่ะเออแตก1 2 3เมื่อกี้ถึงป่ะบ่ถึงต้องเหลืออีกจะขวดนึงได้อยู่ไปย่ายโอเคโอเคได้กินยาป่ะเอาเลยลูกแล้วจมห่วงย่ายดอกคันปลานี่แล้วท่านแม่เดี๋ยวยายจ้าโอ้โหดื่มสปอนเซอร์แสดงว่านี่ยายอยากรวยล้านเป็นเศรษฐีใช่ไหมก็ใช่เลยดิคุณยิดบอกแต่คนอื่นนะยายก็อยากรวยบ้างอยู่ด้วยกันไม่เห็นบอกกันเลยโถนี่เป็นคนคิดข้างไกลนะเคเดี๋ยวก็เป็นเศรษฐีได้ง่ายๆเลยนะผู้ชมครับอย่าลืมนะครับผู้ชมครับฝากแฟนๆสไตล์แบกตับนะครับ
ลุ้นรวยเป็นเศรษฐีกับสปอนเซอร์นะครับเขามีแคมเปญพิเศษเลยนะครับลุ้นรับรางวัลมูลค่ากว่า5ล้านบาทเลยว่าแต่มันมีอะไรนะยายจำไม่ค่อยได้เขาเรียกว่าลุ้นรวย2ต่อลุ้นที่1นะครับต่อที่1ก็คือลุ้นรับ iPhone 13หรือจะเป็นสร้อยคอทองคำก็ได้หรือว่าลุ้นที่2นะครับนี่ลุ้นรับขวดสปอนเซอร์ทองคำมูลค่ากว่า1ล้านบาทง่ายๆนะครับผู้ชมครับนี่เพียงส่งรหัสใต้ฝาหรือว่าใต้ห่วงนะครับส่งมาที่ LINE @sponsorthai นะหรือว่าแอดไลน์มันได้เลยนะครับตาม QR code ที่ผมจะขึ้นให้ตรงนี้เลยนะครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานี่แอดเข้าไปเลยยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รับเยอะอ๋อได้แค่แบบเดียวเลยลูกรถใดก็ได้รถใดก็ได้ด้วยตั้งแต่วันนี้ครับ15มีนาคมจนถึง15มิถุนายนนะครับ2565หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนี่หาซื้อง่ายมากสปอนเซอร์ทุกรสชาติเลยนะครับฝากมาด้วยนะคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับส่งเยอะยิ่งได้เยอะคุณอาจจะรวยเป็นเศรษฐีก็ได้นะครับไปพาพี่ตายไปนั่งคู่ยักแป๊บนึงครับพี่น้องครับโอ้ยมือแรกคือสิโอนเขาบัญชีง่ายอยู่ดอกเนาะทุ่มเทกันเองหลายงานออกมาท่านอะไรอยู่ครั้งแรกครับเท่เลยตีได้ยายยอดคนลุกป้าอาจุนี่นี่ของแท้ของแท้แต่คือพี่ตายนี่เป็นนักร้องอยู่แล้วเป็นประกรณ์มาเขามาทำงานที่กรุงเทพค่ะบอกเลยค่ะเก็บงานโรงงานตัวเองกับเสาร์อาทิตย์ก็หาวิธีไปประกวดไปหาประสบการณ์อีกอย่างแบบถามว่าคนเคยใส่กระโปรงสั้นๆเคยเป็นแบบเจ็กซี่บ่คุ้มกับบ่เคยเห็นที่ย่าเคยถามว่าอ้ายขอถามพี่ตายเคยใส่แบบนั้นบ่มีตอนตอนไปเขาเอิ้นอย่างเขาเอิ้นว่าไปแคสนั่นเนาะหมายถึงแบบว่าเฮาสิแต่งตัวบุคลิกได้ก่อนที่เป็นนักร้อง